เขาอบปลาซองสดๆตรงนี้เลยค่ะทุกคนดูโอ้โหสวยมากเข้าไปข้างในดีกว่าอันนี้เป็นร้านของพลอยชิดจันนะคะนี่มีคนเยอะว่ะชื่อว่าร้านคริสคาเฟ่อุ๊ยอ่านถูกปะวะจริงๆแล้วเป็นบ้านเก่าๆหลังนึงที่พี่พลอยเขาเอามารีโนเวทใหม่คือข้างในสถานที่ถ่ายรูปเยอะมากๆป้าเข้าไปข้างในดีกว่าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับเต้อีกแล้วนะคะกับช่องพัสอน KU และตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่ร้านคริสเป็นร้านของพลอยชิดจันนะอยู่แถวคลองสิงห์ฝนใกล้จะตกอีกแล้วคือไปไหนนะบาลานปิดฝนตกไฟดับมีทุกอย่างตอนนี้แต่ขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วนะคะนี่อันนี้หน้าร้านก็เป็นแบบนี้นะที่จอดรถตรงนู้นเห็นไหมจอดรถเยอะมากแล้วก็ตรงนี้เป็นป้ายเขาถ่ายรูปกันอยู่แล้วก็นี่เป็นทางเข้าอยู่ตรงนี้ข้างบนชั้นสองแล้วเข้ามาข้างในนะคะชั้นแรกจะเป็นเครื่องดื่มกับขนมพวกนี้โพสองหนึ่งชิ้นก็ประมาณชิ้นละ100กว่าบาทขึ้นไปนะคะอย่างชิ้นนี้145ชิ้นนี้129แล้วก็ชิ้นนี้150แล้วก็มีขนมอื่นๆอีกเยอะเลยค่ะมีช็อกโกแลตด้วยชาเขียวก็มีคือครัวซองอันใหญ่จริงชิ้นใหญ่มากดูดีเท่าเท่าหน้าเลยอ่ะชิ้นต่ำมากทุกคนจากที่เราเห็นตอนเดินเข้ามาเมื่อกี้คือครัวซองเขาอบเองเลยนะอบใหม่ๆแล้วก็ชิ้นใหญ่มากราคานี้ก็คือโอเคราคาเหมือนกับจะเป็นไส้หลับกับกุหลาบแล้วก็มีตัวเลมอนนิดถ้างั้นลองเป็นตัวนี้ก็ได้ค่ะก็เป็นโซนหลังร้านนะคะจะมีสระว่ายน้ำแบบนี้มันเป็นสระว่ายน้ำเก่าๆที่เอามารีโนเวทใหม่เป็นมุมถ่ายรูปคือเก๋ไปอีกแบบนึงนะแล้วก็ข้างล่างจะเป็นหินหมดเลยค่ะอุ๊ยเครื่องดื่มเราได้แล้วไปเอาเครื่องดื่มก่อนมาแล้วอันนี้คือเมนูน้ำที่เราสั่งมา2อันอันนี้คือเมนูเบอร์รี่บลัสซัมอันนี้คือเมนูเบอร์รี่บลัสซัมแล้วนี้คาปูชิโน่คาปูชิโน่ชิมก็มันได้กินกุหลาบฮะมันใส่ไซรัปกุหลาบหรอต้องคนละโซดามันค้างก็ใส่กุหลาบด้วยในนี้มีกุหลาบมีบลูเบอร์รี่แล้วก็มีโซดาเนาะแก้วละ100บาทเดี๋ยวจะให้ดูแผนที่ข้างล่างขึ้นข้างบนจะเป็นอาร์ตข้างล่างจะเป็นแกลเลอรี่ด้านล่างเป็นแกลเลอรี่นะคะเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันดีกว่าก็จะเป็นประมาณนี้อุ๊ยสวยอยู่นะสวยอยู่นะ1 2 1 2มันบอกให้ผู้อยากเข้าใกล้หน่อยเฮ้ยแสงได้มากกูรัวมากอ่ะมึงรู้แบบเอาน้ำเฮ้ยอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้เลยเวลาถ่ายรูปนะถ้ามันเป็นแบบถ้าฉากพื้นหลังมันดิ้นอย่างเงี้ยเราควรจะเลือกเป็นมุมไลท์เพราะว่าเราสามารถปรับได้ว่าเราจะเอาตรงไหนช่วงเวลาไหนเนี่ยเห็นไหมถ้าเราถ่ายไลท์ใช่ไหมเนี่ยมันก็จะดิ้นไปตามนี้แล้วเราก็สามารถเลือกรูปที่เราโอเคได้เนี่ยมันจะได้แบบอริยบทกลมเนี่ยดีแล้วถ้าสมมติว่าจะเอาตรงนี้อ่ะทำอย่างนี้สร้างรูปหลักแล้วก็เสร็จสิ้นสร้างรูปหลักก็จะได้รูปนี้เลยโอเคไปที่อื่นต่อ
เดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันดีกว่าค่ะร้านนี้คนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคือเต็มทุกมุมจริงแหวกข้างซ้ายก็ต้องนั่งโชว์ข้างซ้ายอามาโทรศัพท์มาค่ะไลท์นี่แหละแล้วก็จะใช้โหมดไลท์ในการถ่ายรูปเหมือนเดิมวางกล้องมากต่อมาก็มามุมนี้ค่ะแบบมีคนเยอะจริงๆอ้ามีเปียโนด้วยกดได้ไหมวะกดไม่ได้มันไม่ดังเอ้ยตรงนี้คืออ้าเป็นอาร์ตนะทั้งคนทั้งคนเป็นอาร์ตก็จะมีมุมอ้าถ่ายรูปแบบนี้แล้วก็มีคอนเซ็ปต์ด้วยนะเขามีคอนเซ็ปต์ให้อ่าเธอถูกกักขัง7วันใจฉันก็จะขังอิสรภาพไป7วันแต่เมื่อเธอเป็นอิสระใจฉันก็เป็นอิสระเช่นกันว้าวหน้าข้างนะคะเป็นสระว่ายน้ำเก่าอะที่เขาไม่มีน้ำอยู่ข้างในแล้วใช่ไหมนาก็มาทำเป็นแบบนี้ถ่ายรูปคือแบบโอ้คนเยอะอยู่นะดีคนเยอะมากตรงนี้ก็จะมีกระจกให้ถ่ายรูปหนึ่งไส้นะคะไปดูข้างนอกกันค่ะมือได้เห็นคนข้างล่างนะไปดีทัดแล้วนะอีกที่หนึ่งที่เราต้องไปนะคะก็คือตรงสระน้ำนั่นเองที่คนเยอะมากเลยนะกับก็ระวังค่ะอาได้รูปแล้วนะคะคนมีโชว์รูปนางนะสวยมาไปกระดึบไปต่อมาก็มุมนี้ค่ะมุมอ่างนะแล้วก็มีชื่อร้านของเขาที่นี่ร้านนี้มุมถ่ายรูปเยอะมากคือด้วยความที่เป็นแม่พลอยชิดจันน่ะเนาะเขาก็แบบเออทำมุมถ่ายรูปให้คนเชียงใหม่นะดูสิ
เยอะจริงๆคือสถานที่ไม่ได้กว้างนะแต่ว่าถ่ายรูปเยอะมากมันคือเสือเนาะมันคือเสือดำอ่ะมีทางเข้าค่ะแล้วก็มีเขาทำขนมตุ้ยเลยเป้ากำลังทำเลยโอ้ยขนมคือใหญ่มากเฮ้เท่าหน้าดูดิเอออ่ะเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อน1ช็อตโอ้ยมือขายาวมากขายาวมากคือกล้องมึงเวอร์มากคือขามึงยาวมากอดีไปเปลี่ยนขายอยู่ที่เดิมขายอยู่ที่เดิมขายอยู่ที่เดิมเออไปไปคือในนี้ค่ะมันยาวมากนะทุกคนดูสิแต่ดูนี่คือ A few moments later One eternity laterนี่คือด้านหน้าทางเข้าค่ะนี่เป็นแบบนี้มีป้ายเขาบอกว่าคริสคาเฟ่แล้วก็มีน้องเสือ2ตัวมีตัวนี้1ตัวแล้วก็ตัวนี้เปลี่ยนไปเลยของคาเฟ่ที่นี่ก็คือปิดดึกเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มฮะ4ทุ่มถึง4ทุ่ม22นาฬิกาเออ4ทุ่มเปิดถึง4ทุ่มเลยอ่ะคือแบบเปิดดึกมากแล้วก็มีที่ถ่ายรูปเยอะมากๆมันไม่ได้กว้างนะแต่ว่ามันมีหลายมุมมากมุมเล็กมุมน้อยมีชั้นบนชั้นล่างคือแบบเยอะอ่ะเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้ว่าได้รูปมุมไหนบ้างและอีกอย่างที่จอดรถก็คือกว้างมากนะคะทุกคนนี่ที่จอดรถกว้างมากแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบายอย่าลืมติดตามช่องทางของคลิปนี้นะใช่มันเคยมีดราม่าที่จอดรถแล้วก็เขาทำให้จอดรถใหม่แล้วตอนนี้คือกว้างมาก